โอเคสวัสดีเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาแนะนำวิธีการเปิดแอนติวีรัสเครื่องเนาะในรุ่นสมาร์ทโฟน Oppo ซึ่งว่าวิธีที่หนึ่งนี้จะมีอยู่ในประเภท Reno 8 A57 และก็ Reno 7Z เนาะซึ่งว่ามันจะอยู่ในประเภทเวอร์ชัน Color S11 Color S12 Android 10 S12 จะอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งว่าวิธีการเปิดต่างๆมันจะใกล้เคียงกันด้วยว่าอยู่บนเดียวกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเลยวิธีการเปิดเนาะอันดับแรกแม่นให้เฮาเข้ามาที่ต่างคาเนาะเข้ามาที่ต่างคาเรียกเฮาเลื่อนลงมาหาคําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงไปลุมเนาะก็จะเห็นคําว่าคู่มือการใช้งานเนาะคู่มือการใช้งานกดเข้าไปปึ๊บแล้วเฮาจะเห็นคําว่าบริการหลังการขายกดเข้าไปแล้วเฮาจะเห็นคําว่าบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์เนาะซึ่งว่าเวลาเฮาเข้ามาฮอนนานี่ปึ๊บให้เฮาเปิดใช้งานได้เลยเนาะแต่ก่อนเฮาจะเปิดใช้งานได้ก็คือ1เฮาต้องได้ใส่ซิมหรือว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ให้กับโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนหรือว่าใส่ซิมเข้าไปเนาะจึงสามารถเปิดแอนติวีรัสเครื่องได้ซึ่งว่าการเปิดแอนติวีรัสนี้เนาะมันจะหมายถึงว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเฮ็ดให้เครื่องนั้นแอนติวีรัสได้ไวขึ้นเนาะคือปกติถ้าว่าเฮาบ่เปิดมันจะใช้เวลาแอนติวีรัสโดนแน่อย่างน้อยครับ3วันทิศหนึ่งประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเฮาเปิดแอนติวีรัสตัวนี้หรือว่าใส่ตัวนี้ช่วยมันก็จะเฮ็ดให้โทรศัพท์เปิดใช้งานได้ไวขึ้นเวลาที่เฮาสแกนอีมีเข้าระบบเนาะบางรุ่นก็จะแอนติวีรัสเองก็มีเนาะจะแล้วแต่แต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีนึงที่ช่วยเนาะช่วยแก้ไขได้ดีที่สุดเลยโอเคซึ่งว่าในการเปิดตัวนี้ก็จะมีอยู่ใน Reno 8 series เนาะ 5G 8Z ประมาณนี้แล้วก็จะเป็น A57Reno 7Z หรือจะเป็นรุ่นที่อยู่ในระดับเวอร์ชัน Color S11 หรือว่า12ขึ้นไปเนาะและการบอนเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็จะบ่หยุ่งยากเนาะเท่า Android 12เนาะก็คือเฮาเข้ามาบอนสถานะการแจ้งเตือนแล้วเฮาจะเห็นคําว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เลยเฮาสามารถเปิดได้เลยเนาะนี่คือการเปิดในวิธีที่1เนาะโอเคโอเคต่อมาจะเป็นวิธีการเปิดแอนติวีรัสเครื่องในวิธีที่2เนาะซึ่งว่าวิธีที่2นี้จะนอนอยู่ในประเภทรุ่นที่มี Color S11 Android 11ประมาณนี้เนาะซึ่งว่าจะมีอยู่ในประเภทเครื่อง A16K A16 A76 A95 โดยประมาณเนาะซึ่งว่าเฮาสามารถมาเบิ่งหรือว่ามากดเช็คได้ว่า Color S นี้อยู่ในเวอร์ชันใดเนาะสำหรับเครื่องนี้เนาะก็เข้ามาตั้งค่าเลื่อนลงไปเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะแล้วเฮาจะเห็นเวอร์ชัน Color OS อยู่บัดนี้เวอร์ชัน Android อยู่บัดนี้เนาะเฮาจะเห็นอยู่บัดนี้ฉะนั้นวิธีการเปิดแอนติวีรัสเครื่องเนาะเฮาเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วเข้ามาบอนการตั้งค่าเพิ่มเติมเนาะเข้ามาปึ๊บแล้วให้เฮาเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าคู่มือการใช้งานกดเข้าไปแล้วเห็นบริการล้างการขายกดเข้าไปแล้วเฮาจะเห็นคําว่าบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์เวลาที่เฮาเปิดบัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดแอนติวีรัสแล้วมันจะขึ้นมาเป็นในหน้าตาประมาณนี้เนาะซึ่งว่าในขั้นตอนหรือว่าวิธีที่1ฮะจะเป็นสีเทาเนาะบ่ทันได้ถูกเปิดแต่ตัวนี้มันถูกเปิดแล้วเนาะเฮากลับบ่จําเป็นเปิดอีกก็ได้เนาะก็คือว่าถ้าว่าเฮาเปิดสําเร็จเนาะมันก็จะขึ้นมาอยู่ในระหว่างประมาณนี้เนาะนี่คือจะอยู่ในประเภท A16K A16 A76 A95 หรือว่ารุ่นใดก็ตามแต่ที่ว่าลุมลงมาจาก Color S12หรือว่า Android 12ประมาณนี้เนาะโอเคโอเคเนาะต่อมาเฮาสิมาแนะนำวิธีการเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนาะเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ใน Oppo Reno 8 CG 8 Z5G เนาะจะอยู่ในบอนเดียวกันเนาะให้เฮาเข้ามาบอนที่ต่างคาเนาะแล้วให้เฮาเลื่อนหาคำว่าสถานะการแจ้งเตือนคือเก่าเนาะหลังจากนั้นถ้าจะเห็นหน้าต่างเมนูนี้ซึ่งจะต่างจาก Android 11 ColorOS 11ประมาณนี้เนาะบางคนฮะบ่เห็นเนาะก็คือเขาอยู่บนไหนแม่นให้เฮามาเข้าบอนแถบสถานะนี่เนาะกดเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นถ้าจะเห็นเนาะไอคอนการแจ้งเตือนข้อมูลบ่นี่ประมาณนี้เนาะหรือว่าเปอร์เซ็นต์รูปแบบของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็อยู่บนนี้เนาะอย่าได้เป็นแบบตั้ง
ป็นแบบวงม่วนหรือว่าบ่อยมันโชว์ก็ได้เนาะประมาณนี้แต่หลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หรือระดับเปอร์เซ็นต์เนาะเอาสมาร์ทเดียวได้ให้มันเป็นอยู่ในกรอบของอันนี้เลยบอลหรือว่าอยู่ข้างดังนอนหรือว่าให้มันมีแก่ก่อนแบตเลทก็ได้เนาะก็ต้องแสดงนะแมนเปิดดูบอลนี้เนาะสำหรับ Color S 12แล้วกัน Android 12เนาะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาเนาะหลายคนอาจจะเจอปัญหาเวลาที่ว่าขายประเภท A57 เนาะแล้วก็พวกอัน Reno 8บอลหรือว่ารุ่นได้จะมาเป็น ColorOS 12 Android 12จะเจอปัญหานี้ก็คือเวลาที่เฮากดปุ่ม Power หรือว่าปุ่มปิดเครื่องเนาะปุ่มปิดเปิดเครื่องนั้นเวลาเฮา Next ข้างไปปึ๊บมันจะโชว์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะมันจะโชว์ตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเฮาจะบ่สามารถปิดเครื่องได้เนาะเฮาจะต้องได้กดปุ่ม Power กับปุ่มลดเสียงหรือว่าเพิ่มเสียงหันพร้อมกันข้างไว้มันจึงจะขึ้นเมนูปิดเครื่องขึ้นมาเนาะตัวอย่างแบบนี้เฮากดข้างไว้ปึ๊บมันจึงโชว์ปุ่ม Restart ยังขึ้นมาแต่ในกรณีนี้เฮามีวิธีแก้ไขเนาะให้เฮาเข้ามาที่ต่างค่าให้เข้ามาที่ต่างค่าแล้วเลือกหาคำว่าการต่างค่าระบบเนาะหลังจากนั้นเราจะเห็นคำว่าปุ่มปิดเปิดเครื่องอยู่นี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นคำเมนูตัวนี้เนาะให้เขากดเข้าไปหลังจากนั้นเขามาเหลือเป็นตัวเทอร์เมนูปิดเปิดเครื่องธรรมดาเนาะแต่ที่ว่าเขาสามารถกดปุ่ม power หรือปุ่มปิดเปิดเครื่องได้แบบปกติว่าต้องไปกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันเนาะนี่คือวิธีการแก้ไขให้กับลูกค้าในกรณีที่หลายๆคนขายโดยเฉพาะแม่น A57 เนาะหรือว่าจะเป็น Reno 8ก็ตามกับสิประมาณนี้เนาะแนะนำให้กับทุกคน